ก็เป็นอุโมงค์ทางเชื่อมสวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้บีบี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะเดินทะลุเชื่อมนะคะตั้งแต่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะมาที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นเองนะคะก็เดินตามเรามาผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อความปลอดภัยในขณะใช้บันไดเลื่อนโปรดจับราวบันไดขอบคุณค่ะ Your attention ต่อค่ะเราก็คือคลิปนี้นะคะพี่ๆก็จะสอนในการเดินทางมานะคะก็คือตั้งแต่สถานีMRT รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เดินเชื่อมมาที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเพื่อที่วันนี้เราก็จะพาไปดูกันนะคะว่าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์อ่ะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คือเดินทางยังไงนะคะคือเดินทางยังไงแล้วก็ในกรุงเทพอภิวัฒน์มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปดูกันนะคะกรุงเทพมหานครเรานี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะป่ะครั้งก่อนน่ะบีบี้เคยพาเพื่อนๆไปกันที่หัวลำโพงแล้วนะคะอันนี้มันก็สามารถที่จะเชื่อมไปรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้เราก็เดินไปดูกันทั่วๆนะคะว่าตรงไหนไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างดูช่องคลิปของบีบี้ออนทัวร์นะคะก็ตอนนี้นะคะบีบี้ก็มายืนอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อแล้วนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะปัจจุบันนะคะปี2566นะคะป้ายก็ยังเป็นสถานีกลางบางซื่ออยู่นะคะแล้วก็ถนนตรงนี้ค่อนข้างมีความค่อนข้างสะอาดมากนะเพื่อนๆแล้วก็แบบว่าเป็นการขนส่งนะคะในรูปแบบสมัยใหม่นะกลางบางซื่ออ่ะถ้าเราไปหัวลำโพงมันจะดูแบบมีความคลาสสิกมีความเก่าแก่โบราณแล้วก็มีความน่าค้นหาน่าสนใจแต่ที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่การขนส่งแห่งใหม่ทำใหม่เลยนะบางซื่อคือแบบแอร์เย็นมากไม่เคยมานะเพื่อนๆเราไม่เคยมาจริงๆก็มาพาให้เพื่อนๆมาดูแล้วเหรอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะรถสาย49ก็ผ่านชัตเตอร์บัสก็ผ่านนะคะมาตั้งแต่หัวลำโพงมาถึงสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์138ก็ผ่านคือแบบแต่ตรงนี้นะคะเขาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นทางการก็คือสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเป็นชื่อที่ค่อนข้างไพเราะเหมือนกันแต่ถามว่าทุกวันนี้เรายังเรียกบางซื่อได้อยู่ไหมเราก็สามารถที่จะเรียกบางซื่อได้อยู่แต่เพียงชื่อทางการของเขาอะค่ะเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แค่นั้นเองแต่ณตรงเนี้ยเวลาเขาพูดเป็นภาษาพูดอะค่ะก็ยังเป็นบางซื่ออยู่นะคะแต่จริงๆก็ใช้ได้ทั้งสองชื่อแหละแต่ว่าถ้าเป็นชื่อทางการก็คือสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นั่นเองถ้าบีบี้พูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยนะคะเป็นความรู้เก็ดแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นชื่อค่อนข้างเพราะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอะถ้าถามบีบี้ตรงๆนะบีบี้เรียกบางซื่อจะง่ายกว่าเพราะว่าบางทีเวลาบีบี้เรียกกรุงเทพกลางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ใช่ไหมเราจะแบบยังไงอะคือแบบไม่ค่อยชินปากอะคือแบบเราจะล้วนๆเลยเราจะล้วนๆมากเลยอะเพื่อนๆป่ะโหยสวยเหมือนกันนะค่อนข้างสะอาดมากจะมีศูนย์อาหารอยู่ตรงบางซื่อประตู4
เรามาดูกันว่าเราจะไปไหนกันไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะแต่ว่าแบบโออันนี้ก็เป็นเที่ยวรถไฟนะตรงนี้ก็เป็นบัสอินฟอร์เมชั่นก็คือเป็นแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารพอเข้ามาด้านในนี้รู้สึกแบบโล่งกว้างขวางมากเพื่อนๆ นะคะใครเคยมาที่นี่นะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะมาพูดคุยกันได้นะเพื่อนๆชานชาลา3และ4บางซื่อรังสิตป่ะไปกันต่อพามาดูคร่าวๆเผื่อแบบบางคนไม่เคยมาที่นี่แล้วก็แบบว่าอยากจะเห็นพี่ๆจะได้แบบพามาทุกซอกทุกมุมนะคะของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะหรือว่าสถานีบางซื่อนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปนะคะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้เมื่อกี้ที่พี่ๆได้มาตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วก็มาคลิปนี้นะคะก็พามานะคะหรือจะไปชานเมืองก็ไปได้นะคะไปรังสิตอย่างเงี้ยแล้วแต่บีบี้เคยมาแบบสถานีหัวลำโพงใช่ไหมแต่พอมาบางซื่อนี่คือแบบต่างกันเนาะนี่ห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือห้องน้ำป่าเดินต่อเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะเห็นคนจีนคนฝรั่งคนเกาหลีอย่างเงี้ยเยอะเลยตรงนี้สวยมากนี่คือประกาศครั้งสุดท้ายของขบวนรถพิเศษเลขที่37ประจำสายกรุงและขบวนรถพิเศษเลขที่45ไปนางแบบในสระโปรดขึ้นขบวนรถที่ประตูขาออกอีช่องชลาหมายเลข8โดยด่วนขอความรับ Attention please This is the final call for the special express train number 372สายกรุงand number 45ทุกประจำเมื่อกี้พี่ก็ได้ออกมาใส่สีน้ำเงินจำหน่ายตั๋วจำหน่ายตั๋วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะที่ชี้ไปนะคะบางซื่อนี่เป็นสถานีที่เชื่อมได้แบบทั้งสายสีแดงกับสายสีน้ำเงินเลยนะหรือแบบจำหน่ายตัวอัตโนมัติก็ได้นะก็มีนะคะอันนี้เป็นสายสีแดงเดี๋ยววันหลังพี่จะพาเพื่อนเพื่อนไปนั่งสายสีแดงกันด้วยนะป่ะต่อนี่เขาก็จะมีพวกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มขายตู้เต่าบินนี่ก็มีพวกเครื่องดื่มน้ำดื่มขายซาลาเปาก็มีลูกชิ้น AVA บอกตรงๆนะไม่ใช่แค่ช่องบีบีออนทัวร์ไม่เคยมาคือเราไม่เคยมาอยู่แล้วนะแล้วแบบว่าคือช่องเราก็ไม่เคยพามาแล้วก็แบบว่าตัวพี่ก็ไม่เคยมาที่นี่นะคะแต่คือผ่านนะเนี่ยผ่านแน่นอนว่าผ่านมาอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยมาเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกบริเวณด้านนอกด้วยนะคะอันนี้คือด้านในก็คือแบบแอร์เย็นเย็นเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะต้องพาไปที่อื่นกันต่อบ้างนะคะใช้เวลาแบบเยอะแยะและเราก็จะเห็นพวกแบบอะไรแบบนี้เนาะเต็มไปหมดมันมีหลายชานชาลาเหลือเกินเนาะป่ะ
อืมเดินเดินพามาเดินทุกซอกทุกมุมนะคะถ้าคลิปยาวไปก็ต้องขออภัยนะคะแต่เขาขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกคนที่ตั้งใจดูกันจนจบนะคะเผื่อแบบบางคนมาลงที่บางซื่ออย่างเงี้ยมาจากต่างจังหวัดมาลงบางซื่อหรือจริงๆหัวลำโพงเคยถ่ายแล้วนะคะแล้วก็มาตรงนี้เหนื่อยมากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะถ้ามีมิจฉาชีพหรือมีใครมาแอบอ้างว่าเป็นทีมงานของ BB on Tour BB ต้องตอบก่อนนะคะว่า BB ทําคนเดียวไม่มีทีมงานนะคะส่วนคุณพ่อกับคุณแม่ BB เป็นเพียงตัวละครนะคะเป็นสปอนเซอร์เท่านั้นนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะไปเดินไปข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นทางด่วนเนาะโล่งมากโล่งมากเลยอันนี้ก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งเกตวันถ้าเป็นเครื่องบินนี่คือไฮโซใช่ไหมแต่นี่คือรถไฟก็ไฮโซเหมือนกันค่ะไฮโซแบบไทยๆป่ะเดินไปดูข้างหน้ากันข้างบนนั้นก็จะเป็นทางด่วนแล้วก็จะมีรถไฟเก่าๆอยู่ตรงนี้ไปเดินโอ้ตรงนู้นเราพอจะมองเห็นมุมตึกสวยงามเดี๋ยวพี่ๆจะพาเพื่อนๆไปดูกันที่นี่นะคะเดี๋ยวใกล้จะปิดคลิปกันแล้วเพราะว่าเราเริ่มออกมาข้างนอกกันแล้วคือวีวีเบื่อมากเลยอ่ะไอขากล้องเราอ่ะมันไม่ยึดอยู่กับที่อ่ะ536ก็ผ่านอันนี้เราอยู่ใต้บริเวณแบบทางด่วนไว้มองเห็นตึกไปหยกด้วยไม่อยากซูมไปอ่ะภาพมันแตกถ้าซูมไปภาพแตกใช่ไหมแต่เห็นนะนี่ไงตึกไปหยกข้างหน้านั้นก็จะเป็นรางรถไฟเก่านะคะรางรถไฟพามาดูแค่นี้อ่ะเพราะว่าข้ามไปไม่ได้กลัวรถป่ะก็มีพวกตู้กดอะไรต่างๆป่ะก็พามาดูนะคะเผื่อเพื่อนๆแบบก่อนจะเดินทางหาอะไรกินกันนะมันก็มีพวกตู้กดเซเว่นหรืออะไรแบบนี้เนาะก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ก็มีแล้วช่วงเวลาที่แบบเย็นๆแบบนี้คนก็จะเริ่มกลับบ้านกันแล้วไปเรียนทำงานกันเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่อันเนี้ยเวลาเรากลับบ้านเรากลับไปต่างจังหวัดเราก็มาที่นี่แหละ
ผมไม่ทราบว่าเขามุงอะไรกันนะนี่เขามุงอะไรกันล่ะอ๋อบริษัทสามารถขึ้นขบวนรถได้ที่ประตูขาออกอีช่องคนกำลังเริ่มกลับบ้านโปรดแสดงตัวโดยสารก่อนผ่านประตูขอบคุณครับ Attention please ก็บรรยากาศของคนกำลังนั่งรถไฟทางไกลกลับบ้านนะคะอ๋ออันนี้ก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ฝากของนะคะเวลาฝากของฝากอะไรอย่างเงี้ยเออป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้ก็จะมีพวกผลไม้สดผลไม้ดองแล้วก็มีน่าจะเป็นพวกศูนย์อาหารแล้วแหละตรงเนี้ยโอ้เพื่อนๆตรงนี้เป็นโมเดลจำลองของกรุงเทพบางซื่อนะโอ้ยาวไปถึงนี่เลยป่ะต่อวันนี้ก็คงจะได้หลายๆคลิปแหละเป็นแม่เพ็ญศรีเป็นหมูทุบหมูแคบหมูกระจกอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ดังกิ้งโดนัทข้าวหมูแดงหมูกรอบเดี๋ยวพี่ก็จะหาซื้อน้ำซื้ออะไรกินดีกว่าหิวน้ำเห็นพอดีก็จะต้องนิดนึงตรงนี้ก็เป็นพวกศูนย์อาหารแล้วพวกน้ำพวกอะไรแบบเนี้ยเดินมาดูใกล้ๆนะขนมเอาน้ำขวดหนึ่งค่ะวิก็เริ่มออกมาด้านนอกกันแล้วนะคะแดดจ้าจ้าเลยข้างนอกนี้ก็มีเสื้อผ้าขายด้วยนี่มีเสื้อผ้าขายด้วยอ่ะเก๋มากเลยอ่ะคือแบบเหมือนเขาขายใส่ให้นักท่องเที่ยวใส่ก็ประมาณเนี้ยสวยนะแล้วกางเกงลายช้างนี่คือแบบเลิศไหนๆมาแล้วสักตัวหนึ่งโอเคค่ะโซนต่อมาก็จะคืออะไรอ่ะอาหารเพื่อนๆมีอาหารให้กินด้วยอ่ะก่อนที่เราจะไปอ่ะหอมมากไป
เราก็ไปดูกันเขามีอาหารมีอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้นะเดี๋ยวพี่ๆก็พามาดูอีกโซนนึงอาหารก็มีอันนี้ก็จะเป็นแหล่งโซนอาหารนะคะอยู่ตั้งแต่ระหว่างชันชาลาที่2 3ใช่ไหมสำหรับศูนย์อาหารนี้นะคะก็มาตั้งแต่บางซื่อประตู4ต้องเป็นบางซื่อประตู4นะเพื่อนๆจำเอาไว้นะโอเคแค่นี้ค่ะโอ้มากันอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆสำหรับตรงนี้เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เนาะสถานีชุมทางบางซื่อเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยในอดีตนะคะของการขนส่งรถไฟตั้งแต่โบราณนะคะเนี่ยแล้วคนก็จะนั่งอยู่ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะสวยนะเข้าได้ไหมคะประมาณเนี้ยเป็นตั้งแต่เครื่องใช้โทรศัพท์จริงๆเพื่อนๆก็สามารถมากันได้นะนายสถานีก็จะนั่งอยู่ตรงนู้นโอเคก็มากันได้นะคะเพื่อนๆสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจแล้วระหว่างที่เรามานั่งรอรถไฟนะก็เราก็มาดูบริเวณสถานีนี้ตรงนั้นก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะที่จ่ายจำหน่ายตั๋วประมาณนี้ค่ะป่ะเราก็ไปกันต่อนะคะข้างหน้านั้นเราก็เห็นป้ายแบบเด่นชัดเลยสถานีกลางบางซื่อข้างหน้านี้ก็จะเหมือนเป็นสวนเป็นไรแบบนี้เนาะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวบี้ก็จะขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้เพราะว่าจะต้องไปถ่ายคลิปต่อกันข้างนอกนะคะอยู่บริเวณบ้านบนนี้เองค่ะด้านบนทางด่วนนะคะข้างบนเป็นรถทางด่วนประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะติดตามชมคลิปหน้าว่าบี้จะไปเที่ยวกันที่ไหนนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆของบิบิออนทัวร์นะจ๊ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ